สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสิงห์รถหน้ายินดีวันนี้พามาชมกังหันเขื่อนลำตะคองเขายายเที่ยงนะผมถ้าท่านใดมาไม่เป็นนะผมก็คือว่าให้เซิร์ช Google พิมพ์คำว่ากังหันเขื่อนลำตะคองนะผมเขายายเที่ยงก็จะขึ้นให้นะผมคือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนบุรีรัมย์ใช่ไหมครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็ไปอยู่ศรีสะเกษทีนี้เราก็ขึ้นมากรุงเทพปีนึงครั้ง2ครั้งบ้างตามสะดวกบางทีถ้าเรารถส่วนตัวมานะครับผมทีนี้เราก็เลยแบบเห็นกังหันแต่เราอยากขึ้นไปจังเลยขึ้นไปจังเลยมันขึ้นตรงไหนมันหาทางขึ้นไม่เจอนะครับผมจนกระทั่งแบบว่าเพื่อนไปขึ้นก็เลยถามเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็เลยแบบบอกมาว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะวันนี้ก็เลยได้เกิดคลิปขึ้นมาผมใฝ่ฝันมานานหลายปีมากๆนะครับผมคือตรงเนี้ยมันมีรีสอร์ทด้วยนะครับผมว่านักปั่นจักรยานเนี่ยหรือว่านักชอบแบบธรรมชาติบนเขาเนี่ยคือเช่ารีสอร์ทนะผมก็คือตอนเช้าช่วงที่น่าชมที่สุดก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะผมคือกลางวันมันจะร้อนนะผมร้อนแดดแต่ลมเย็นร้อนแดดแต่ลมเย็นข้างบนมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะข้างบนเนี่ยเราขึ้นไปแล้วนะครับผมมันจะใหญ่จริงๆมีรถกอล์ฟนะผม30บาทขึ้นได้4ท่าน30บาทขึ้นได้4ท่าน30นาทีเท่านั้นตอนแรกผมว่าจะเช่าคิดไปคิดมาไปแค่2คนไม่คุ้มก็เลยไม่เอาและอีกอย่างก็คือแต่จริงๆถ้าใครมีปัจจัยเนาะก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เช่าที่นะที่ฟรีเงินที่ได้มาก็เอาไปบริจาคอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะประมาณนี้แต่ผมก็ดูพาให้ดูบริเวณนอกๆไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศไปคร่าวๆเนาะผมก็ทำคลิปการท่องเที่ยวอาหารเจคลิปธรรมะการเกษตรแล้วก็เขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ยังไงฝากผลงานด้วยนะผมสิ่งแรกที่ผมเคยบอกไว้ว่า1คือทำเป็นไดอารี่ของตัวเอง2ก็แบ่งปันความสุขแบ่งปันรอยยิ้มเสมือนกับว่าเวลาเราดูคลิปน่ะเหมือนกับว่าพี่ๆทุกท่านน้องๆทุกท่านเนี่ยได้ดูคลิปก็เหมือนกับว่ามันเกิดรอยยิ้มมันเกิดไอเดียมันเกิดแบบว่าเป็นไกด์ไลน์นิดหน่อยอาจจะไม่มากแต่ก็ทำให้พี่ท่านมีความสุขได้นะครับผมประมาณนี้ก็ขับวนก็ได้ครับเขาก็มาถ่ายรูปใช่ไหมก็มีคู่แบบถ่ายรูปโรแมนติกมันติกอะไรเงี้ยคือถ้ามาช่วงแบบตอนเช้าๆเนี่ยถีบจักรยานชิวๆจักรยานนี่เช่า3040บาทถ้าปั่น2คนก็80บาทนะครับผมมี3ล้อด้วยก็มีคนถีบให้ก็จะมีราคาเพิ่มมาหน่อยอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศที่ผมซูมให้นะผมอันนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องiPhone 14ขออภัยผมเป็น15 Pro Max นะครับผมก็เป็นการเทสกล้องไปในตัวด้วยเนาะท่านใดที่ใช้ว่าอยากจะซื้อว่ามันดียังไงก็คือจากที่ผมเคยใช้14 Pro Max มาระหว่าง14 Pro Max กับ15 Pro Max มันกล้องมันต่างกันอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่างแบบว้าวแต่ระบบการสั่นดีกว่าแน่นอนระบบเสียงดีกว่าแน่นอนนี่ไงจักรยานอันนี้ก็เป็นจุดมันก็จะร้อนเช่าเช่าเขาเรียกว่าอะไรจักรยานที่ผมบอกไปนะครับผมมันก็มีรถสองแถวนะผมขึ้นมาได้เราอยากขึ้นมาเที่ยวเนาะมันก็จะมีให้ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะครับผม40บาทเด็ก40อย่าง80ละก็นี่ไงสวยๆก็คือถ้าเทียบกับว่านั่งรถกอล์ฟใช่ไหมก็นั่งรถกอล์ฟแต่ว่าถ้า2คนมันก็อย่างว่าครับผมก็ดูบรรยากาศไปคร่าวๆนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังลมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ของการไฟฟ้านะผมก็เราต้องขอบคุณประเทศไทยเนาะขอบคุณที่คือประเทศไทยเป็นความที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดละนะครับผมประมาณนี้จากที่ผมว่าผมเคยไปปฏิบัติธรรมไปบุกเบิกงานธรรมที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเนาะเราก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเนี่ยแม้แต่ถนนเนี่ยไม่มีไฟเลยนะอย่างเขาใช้โซลาร์เซลล์ตามถนนเขาก็ใช้แต่ไม่มีความสว่างคือเวลามืดแล้วเปลี่ยวมากๆเปลี่ยวจริงๆอ่ะคือแบบตอนที่ไปบุกเบิกงานธรรมนะครับผมที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านนะเราก็มีความรู้สึกว่า
ประเทศไทยนี่สุดยอดแล้วในการพัฒนาและพัฒนาอะไรหลายหลายอย่างเราถือว่าเราเจริญสุดแล้วนะของเขานี่ไฟแทบไม่มีของเขาอ่ะคือมันเมืองมันสวยคือดูดีแต่ในเมืองแต่พอแถบแบบปริมณฑลอะไรพวกนี้ไม่เลยนะครับผมคือมืดตึ๊บตึ๊บแล้วใช้โซลาร์เซลล์แล้วแสงไฟก็ไม่ถึงด้วยอันตรายมากๆนะผมอันนี้เราขึ้นมาบนเขาอีกรอบนึงคือตอนแรกว่าเราจะกลับไปแล้วแหละเราลองขึ้นมาอีกรอบนึงขึ้นมาให้ดูมันก็จะเห็นเสาเห็นอะไรแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายคือนั่งรถกอล์ฟเข้าไปขนาดนั้นนะผมเพราะว่าเสีย200บาทก็เลยไม่เอาเพราะว่ามันไม่ได้ดึงดูดอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ดึงดูดอะไรขนาดเนื่องจากว่าตรงนี้ก็ดูได้ก็มันเหมือนกันไม่ได้มีอะไรนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าท่านใดอยากจะขึ้นมาขึ้นมาดูมาชมคือมาสักครั้งนึงลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะประมาณนี้ก็คือมาชื่นชมในการพัฒนาการวิจัยการอะไรหลายๆอย่างที่แบบสมองของคนไทยหรือว่าสมองของคนเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ของเราเนาะคือแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในการคิดวิจัยอะไรเนี่ยมันสุดยอดของสุดยอดจริงๆนะผมว่าประมาณนี้ก็พัดอันนึงคือใช้กังหันอันนึงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในนี้ก็คือใช้ได้ประมาณ1อำเภอประมาณนี้นะครับผมที่จำได้คร่าวๆนะผมว่า1อำเภอประมาณนี้ก็ช่วยได้เยอะนะ1อำเภอใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะของจังหวัดนครราชสีมาชูนะเป็นสถานที่จุดใหม่ที่ดูแล้วก็น่าชื่นชมนะครับผมประมาณนี้เข้ามาพูดคุยมาทักทายมาสอบถามได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะผมก็หวังว่า FC ทุกท่านจะให้กำลังใจแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะผมเพราะว่า FC แต่ละท่านก็อาจจะมาจาก FC อาจจะมาจากห้องเรียนของการออนไลน์จากต่างประเทศเกี่ยวกับการทำมะนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารเจหรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการเกษตรนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพราะว่า FC จะคืออย่างที่บอกไปว่าผมทำหลายช่องทางไม่ได้หวังว่าจะมีอะไรรายได้อะไรที่เข้ามาจนมหึมาขนาดนั้นแต่เพียงว่าเราทำเป็นแดลลี่ของตัวเองเมื่อก่อนเราก็ทำเป็นแดลลี่ของเราอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้าอนาคตข้างหน้ามันมีปัจจัยขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ปัจจัยที่ขึ้นมามันส่วนใหญ่มันจะมาจากโฆษณากับโฆษณาบางทีเราเปิดคลิปมาเนี่ยมันจะมีการโฆษณาเราจะได้ก็ต่อเมื่อว่าFC ทุกท่านไม่ได้กดข้ามโฆษณานะผมเราจะได้ก็ต่อเมื่อว่า FC ฟังโฆษณาจบก็แค่นั้นเองนะผมแต่ถ้า FC ไม่สะดวกก็คือผ่านมันก็คือผ่านไม่ได้อะไรเพราะเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็คือแค่เรามาแบ่งปันรอยยิ้มอันนี้ซูมให้ดูนะผมชัดไหมชัดอยู่นะกล้อง15 Pro Max ซูมมาชัดอยู่ซูมได้ไกลอันนี้ทางลงจุดแลนด์มาร์คที่สวยคือทางลงเนี่ยตรงเนี้ยแค่นี้แหละสวยตรงนี้นะครับผมสวยตรงนี้สวยจริงๆคือตรงนี้แหละครับผมประมาณนี้ครับผมเพราะว่าบางจุดเขาก็ไม่ได้ให้เราผ่านไปจนแบบว่าเหมือนกับว่าขับเวลาขับไปถนนสองฝั่งเห็นกังหันเลยถ้าแบบนั้นถ้าขับไปแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาเห็นกังหันเลยอ่ะแบบนั้นมันฮาลูฮาลาจริงๆนะมันน่ายอมกับเสียค่าชม200บาทประมาณนี้อันนี้คือมันเป็นค่ากอล์ฟนะค่ารถกอล์ฟนะ200บาทนะผมอย่าเข้าใจผิดนะเป็นค่ารถกอล์ฟ200บาททีบจักรยาน40บาทนะประมาณนี้ประมาณนั้นจะถีบจักรยานกลางแดดก็คงจะไม่ได้เนาะก็ขอบพระคุณที่มารับชมนะครับผมก็ดูบรรยากาศไปขอบคุณครับมีความสุขทุกท่านนะครับผมเดินทางโดยปลอดภัยนะผมเฮงๆรวยๆสมหวังทุกประการขอบคุณครับเราจะลงกันแล้วนะครับผมก็เดินทางสะดวกนะครับเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ได้ชันขนาดนั้นเนาะประมาณนี้ก็เดินทางขึ้นมานิดเดียวเองนะครับผมประมาณ10นาที15นาทีไม่ถึงประมาณไม่เกิน15นาทีอ่ะนะครับผมก็ประมาณ7กิโลจากทางปากทางเข้ามาเนาะประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมก็สรุปง่ายๆก็คือนั่งรถกอล์ฟครึ่งชั่วโมง200บาทนั่งได้4ท่านนะครับผมจักรยาน40บาทนะครับผมแล้วก็2ท่านถ้านั่ง
นั่งสองชั้นก็คือ80บาทเหมือนกันแต่ก็มีคนถีบให้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าถ้ามีคนถีบให้พนักงานถีบให้เนี่ยเสียกี่บาทอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้คือมันมี300ด้วยประมาณเนี้ยนะครับผมเป็นแบบว่าเราก็นั่งชมไป2คนแล้วก็มีคนถีบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้แต่ว่ารถกอล์ฟอ่ะรถกอล์ฟมันจะเร็วกว่าแล้วก็คุ้มกว่าเนื่องจากว่าถ้า4ท่านมันจะคุ้มกว่าเนื่องจากว่าถ้าคนใส่คอนเทนต์อ่ะต้องทำเวลาประมาณเนี้ยแต่ครึ่งชั่วโมงผมว่ามันมีความแบบน้อยไปสำหรับผมนะคือแค่ขับไปขับมามันมองดูมันเหมือนไกลอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปผมดูแต่มุมนอก